กลับมาต่อกันที่สถานการณ์ในประเทศไทยนะครับยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับกระทรวงพาณิชย์นะครับล่าสุดท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ก็ได้เดินหน้าเพื่อที่จะลดค่าครองชีพจัดงานพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือประชาชนล็อตที่18ทั้งหมด4มุมเมืองด้วยกันนะครับทั้งกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สินค้ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 2,000 รายการนะครับแล้วก็ลดราคาสูงสุดมากกว่าร้อยละ75เลยล่ะครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อตที่18 4มุมเมืองที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศรโดยคุณจุรินทร์ได้กล่าวนะครับว่าได้มอบหมายนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าภารกิจสำคัญในช่วงภาวะค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นและเป็นปัญหาทั่วทั้งโลกในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงสงครามรัสเซียยูเครนนั้นทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตและทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นแต่กระทรวงพาณิชย์นั้นพยายามที่จะทำสองเรื่องให้สำเร็จครับเรื่องที่หนึ่งคือให้ราคาสินค้านั้นปรับสูงขึ้นเท่ากับต้นทุนจริงที่ปรากฏไม่ให้ค้ากำไรเกินควรรวมทั้งให้กระทบผู้บริโภคน้อยที่สุดนะครับและไม่กดราคาเกษตรกรเพื่อให้ทั้ง3ฝ่ายอยู่ได้ทั้งเกษตรกรเจ้าของวัตถุดิบผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคนั้นอยู่ด้วยกันได้แบบวินวินครับ2คือถ้าสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้เราจะทำโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนซึ่งวันนี้เป็นพาณิชย์ลดราคา4มุมเมืองช่วยประชาชนล็อตที่18แล้วนะครับจะเป็นการเสริมโครงการโมบายที่เราทำอยู่มากกว่า100จุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีทั้งจุดถาวรและผ่านรถโมบายเคลื่อนที่โดยจะมีพื้นที่ใหญ่จัด4มุมเมืองด้วยกันนะครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจุดแรกเริ่มต้นที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศรตั้งแต่วันที่13ถึง15พฤษภาคมและศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อไปครั้งที่2ที่ศูนย์เคหะชุมชนห้วยขวางวันที่27ถึง29พฤษภาคมครั้งที่3วันที่3ถึง5มิถุนายนจัดที่สนามฟุตบอลเคหะชุมชนร่มเกล้าและครั้งสุดท้ายวันที่10ถึง12มิถุนายนจัดขึ้นที่ศูนย์ลานกีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนธนบุรี3ส่วนในต่างจังหวัดให้พาณิชย์จังหวัดนั้นเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษนั้นมีด้วยกันประมาณ200บูธผู้ประกอบการมากกว่า150รายสินค้าที่นำมาลดราคามีทั้งหมด10หมวดสำคัญเกือบ 2,000 รายการนะครับและลดสูงสุดถึงร้อยละ75ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสวยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ